รณีของฮาคิมครับนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเยน่ยแล้วก็ลีภัยไปอยู่ที่ออสเตรเลียครับผมไปแต่งงานก็อยู่กับภรรยาที่นู่นมาไทยมาถูกตำรวจไทยจับจะถูกส่งตัวกลับไปกลับบาเยี่เขาก็สู้น่าดูเลยสู้ศาลน่าดูเลยความคืบหน้าเมื่อวานนี้ไงคือเมื่อวานนี้ก็ท่านชัดชมนะครับอักขพินนะอธิบดีอายการสํานักต่างสานักสำนักงานต่างประเทศนะครับแกก็บอกบอกว่าเรื่องคดีฮาคิมเนี่ยนะมันไม่ใช่คดีการเมือง แล้วเนี่ยเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายเขาเ้าแดนมันก็สามารถทําได้มันมีเงื่อนไขของมันอยู่เ <Yeah. S 2> พีเยงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ศาลแล้วก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยเขาเป็นคนพิจารณาคือง่ายเหมือนกับว่าโอเคออสเตรเลียอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาเป็นผู้ริภัยของเราแล้วนะ uh. อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบาเลนเขาส่งเขาก็ส่งหมายจับในคดีอาญามาให้ uh. แล้วประเทศไทยก็เหมือนอยู่ตรงกลางอะ่ะผมจะไปเข้าข้างคุณเก่งซึ่งเป็นบาเลนก็ลำบากใจจะจะไปเข้าข้างคุณกบซึ่งเป็นออสเตรเลียผมก็ลำบากใจ ผมเชื่อว่าเขาเขาเข้าใจนะเขาใจแต่ว่าในส่วนของการรณรงค์ต่างๆเนี่ย เขาก็ต้องทําต่อโดยเฉพาะนักฟุตบอลเนี่ยเขาถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพอะคือตอนนี้นะขบวนผมว่าในเรื่องของกรดีความเนี่ยมันไปว่ากันที่ศาลแล้วอยู่ที่ศาลแต่ตอนนี้ที่ที่มันเป็นปัญหามากแล้วแล้วประเทศไทยกําลังถูกลุกเราเนี่ยนักฟุตบอลนักฟุตบอลอย่างเจมี่วาดีนักกีฬาจากทั่วโลกเลวเหรียญทอไอเหรียญทองโอลิมปิกอะไรนักวิ่งไนะต่องหน้าเชลซีเนี่ยแล้วมากกว่ามีมากกว่านี้เขาเริ่มจะมารณรง์ในการที่จะเรียกร้องให้ปล่อยตัวของคุณฮาคิมแล้ว เพราะเขามองว่าเรื่องเรื่องแบบนี้คือเขาเป็นผู้ลิ้ภัยอ่ะคุณไม่น่าไปสกัดไม่น่าไปจับเขาอ่ะเซฟฮาคิมถูกต้องเซฟฮา,าคิมแต่จริงนะมันมีเซฟฮาคิมมาตั้งนานแล้วแล้วถูกพูดถึงอย่างหนาหูมากคือคือหลังๆประเทศไทยเนี่ยจะถูกมองจากเหมือนถูกมองในแง่ลบเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างเมื่อวานที่บอกว่าก็มีการเหมือกว่ามีการเอาเอาโซ่ตรวนไปไปไปใส่คุณอาคิมต่อระหว่างพาไปปากขังพิจารณาเลยปรากวว่าท่านอาิบดีกรมราชทัรร์ท่านงอกวดบอกว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นกุญจข้อเท้าอ มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตรวนไม่ใช่เขาบอกที่ผ่านมาคือเขาบอกต้องสวมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมาตรการเป็นระเบียบป้องกันนักโทษหลบหนีป้องกันการหลบหนีอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ผิดแต่เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเวลาทำอะไรเขาก็คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วก็อยากจะให้เข้าใจเข้าใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยว่าเขาก็ทำตามกฎหมายั่นและคือคือคือประเด็นที่ผมทำทำคิดว่ามันจะทำให้สถานการณ์มันบานปลายเนี่ยคือว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาเขาปล่อยให้ไปถ่ายภาพผู้ ผู้ต้องขังยางได้ไม่ได้จริง,รงใช่เอาจริงๆนะ,ม,นะมันมีระเบียบพิมสารท่านออกมาว่าคุณถ่ายตรงไหนได้ถ่ายแบบไหนได้ถ่ายไม่เห็นอะไรได้ลงอะไรได้ลงอะไร,ะไรท่านท่านมีระเบียบของท่านอยู่แล้วเห็นรูปอย่างนี้ใช่ภาพภาพาอย่างนี้เผยเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่มันคใครเสียหรืหมอมั้ยประเทศไทยเสียอเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดๆเข้ามาในอันนี้ยังมืดอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นชัดเลยใครก็มองว่าเป็นโซ่ตรวนไม่ไม่แต่ว่ามันจะเป็นตรวนมันจะต้องมีที่เราถือมาด้วย <uge ot> เข้าใจไหมคุณกบมันจะมีที่ต้องแต่อันนี้มันเป็นคำไรมันเหมือนเป็น,ปนโซ่ข้อเท้าอย่างเงี้ยแหละท่านพันธุลเอกนรัตสุทธันดันนะที่ปรืกรมร่างฐานก็บอกว่าเขาเป็นนักโทษไงจะให้เดินรอยอชายรอยชายชมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นท่า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 น่าน <ๆ S 1> ด่านท่านป่านอ่านป่นท่านท่าน<ร>อ,อไไ<ช>่านป่าน่านท่านท่านอ่านท่าอท่านท่้อ่านท่านานท่านอาท่า่าดท่านขนาน่น่น่าขอนาน่าน่นน่เนาน่อนท้านน่า่านา่านาา ่ S <S <S วา,า <S <S แต่มาฟังฝั่งของบาเลนกัาบ้างนะเมื่อวานนี้บาเลนเขาแถลงการน่าสนใจนะ <C raft> เขาแถลงการบอกว่าการตัดสินใจของทางการบาเลนให้ตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพออกหมายจับฮาคิมนั้นมาจากฮาคิมหลบหนีขณะรอการพิจารณาคดีในบาเลนฮาคิมได้รับอนุญ,ญาตให้ประกันตัวแล้วยังได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในฐานะนักฟุตบอลนักกีฬาเนี่ยนะเมื่อเดือนธันวาคม5 6ให้ไปแข่งฟุตบอลในกาตาแต่ระหว่างการเดินทางไปแข่งฟุตบอลที่กาตาฮาคิม หลบหนีไปอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการอนุญาตให้ได้รับการประกันตัวนะครับจากวันที่6มกราคม57ฮาคิมตกถูกตัดสินในหลายข้อหาภายใต้กระบวนการของบาเลนแต่ก็ไม่ได้มาขึ้นศาลเพื่อป้องกันตัวเองหรือปฏิเสธข้อหาในขณะที่ฮาคิมยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลถ้าเขามาขึ้นศาลบาเลนไม่นี่คำชี้แจงแต่ผมขอ,อนิดน,นึงอย่างเมื่อวานเนี่ยทางทางออสเตรเลียเองก็บอกบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยทางบันเลนก็ไม่เคยแจ้งไม่เคยอะไรไปที่ออสเตรเลียเลยว่าฮาคิมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่แล้วพอถึงเวลาเขามานิมูลปุ๊บอ้าวพอรู้อยู่แล้วว่าแจ้งไปไม่ได้แน่ไม่แต่อย่างน้อยได้รับการตอบสนองแน่ในทางการเมืองในในทางการเมืองในทางการการเมืองระหว่างประเทศหรือคุณคุณต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเฮ้ยมันมีผู้ต้องหาหลบหนีของของเราเนี่ยไปอยู่ประเทศคุณนะไอ้ส่วนคุณจะได้สิทธิผู้ร้ภัยอะไรเยก็ตามแต่ปัญหาคือตรงนพงศ์น้องประเทศไทยอ่ะซวยคือ คือดันมาดันมาฮันนิมูลบ้านเราไงออแล้วขยันด้วยแล้วอินเดโโปรก็ดันดันส่งหมายมีหมายอินเดโโปรมาปรากฏว่าตอนหลังเขาถอนหมายอินเดโโปรแล้วบาเลนก็ส่งหมายจับของบาเลนมาอีกออไทยเนี่ยตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เอาอย่างเดียวเลยคือรอศาลใช่ไหมรอศาลร,รอศาลก็แล้วกันนะแต่ต้องอย่าลืมว่าโลกโซเชียลเขาแรงนะเขาก็มีแล้วออผมลืมนิดนึงสมาเออพวกเอ่อนักฟุตบอลในออสเตรเลียแล้วก็สมาชฟุตบอลเขาก็ตั้งกองกองทุนให้อาคีมในการต่อสู้คดีอยู่นะครับ